ยอดกตัญญู5ซุปเปอร์คนดังเป็นลูกตัวอย่างต้นแบบของความกตัญญูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่ง5ดาราเหล่านี้มักจะได้รับขนามนามว่าเป็นลูกสาวลูกชายยอดกตัญญูมากที่สุดจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับที่5แพทณปภาสุดยอดลูกกตัญญูต้องเริ่มจากคนนี้เลยสำหรับสาวแพทที่หลายๆคนนั้นทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาวแพทนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวมาโดยตลอดทำงานเลี้ยงครอบครัวมาเป็นเวลายาวนานและอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของสาวแพทที่นอกจากหาเงินเข้าบ้านแล้วนั้นเธอยังดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มาเป็นระยะเวลาหลายปีไม่เคยขาดตกบกพร่องใดๆนอกจากนี้ยังได้ดูแลพี่สาวที่พิการถึงแม้เธอนั้นจะเจออุปสรรคถาโถมเข้ามามากมายขนาดไหนแต่ก็ยังสตรองได้และมองโลกในแง่ดีมาโดยตลอดเป็นสาวแก่งอารมณ์ดีจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกกตัญญูขนาดนี้อันดับที่4หญิงรัฐาหากพูดถึงดารายอดกตัญญูนั้นต้องเชื่อว่าหลายๆคนไม่ลืมที่จะนึกถึงชื่อของสาวคนนี้กันเลยที่นอกจากความสวยเก่งของเธอแล้วนั้นเธอยังเป็นหญิงแก่งที่ทำงานปลดหนี้ให้แม่น้อยโพงามได้มากกว่า10ล้านบาทมาแล้วลูกคนนี้บอกเลยว่ามีแม่น้อยเป็นแรงผลักดันทุกๆอย่างซึ่งเรานั้นจะเห็นได้ตลอดเลยว่าสาวหญิงและคุณแม่นั้นผ่านอะไรต่างๆมากมายมาด้วยกันรวมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะมากขยันทำงานดูแลคุณแม่แถมเปิดร้านส้มตำให้คุณแม่และช่วยแม่ทำร้านอีกด้วยซึ่งแม้ปัจจุบันเธอนั้นจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่ก็ยังไม่ลืมนึกถึงคุณแม่ดูแลแม่น้อยอยู่เสมอถือได้ว่าเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคนแห่งความภาคภูมิใจมากเลยจริงๆอันดับที่3ณเดชน์คุกิมิยะมาต่อกันที่ฝ่ายชายกันบ้างพระเอกแดนอีสานอย่างหนุ่มณเดชน์ที่เป็นหนุ่มขวัญใจของใครหลายๆคนเป็นอย่างมากนอกจากฝีมือด้านการแสดงจะเก่งแล้วนั้นณเดชน์คือลูกชายยอดกตัญญูอีกคนของวงการที่ดูแลพ่อโยชิโอและแม่แก้วเป็นอย่างดีแม้ว่างานนั้นจะมากล้นขนาดไหนแต่ณเดชน์นั้นก็ยังทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจดูแลพ่อโยชิโอที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มานานแถมยังช่วยคุณแม่แก้วนั้นทำงานบ้านทุกอย่างล้างจานซักผ้ารวมไปถึงการทำกับข้าวอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นพิชาตบุตรตัวจริงเสียงจริงอันดับที่2โตโน่ภาคินผู้ชายที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อแม่และน้องโตโน่ก็เป็นอีกคนของวงการบันเทิงที่ขึ้นแท่นเป็นลูกชายยอดกตัญญูเป็นอย่างมากตั้งแต่คุณพ่อจากไปโตโน่ก็เล่าว่าครอบครัวนั้นมีหนี้สินราวๆ8หลักตอนเด็กเห็นคุณแม่ทุกข์ใจเรื่องคุณพ่อนั้นจากไปและหนี้สินมากมายที่ปลดหนี้ไม่ได้ระหว่างนั้นโตโน่จึงได้หางานพิเศษทำตลอดและสัญญากับคุณแม่ว่าจะเอาทุกอย่างกลับคืนมาให้ได้พอเรียนจบโตโน่ก็กลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศทำงานก็ทำทั้งล้างจานขัดห้องน้ำเรียกได้ว่าทุกอย่างที่ได้เงินจนกระทั่งเข้ามาประกวดร้องเพลงและมุ่งมั่นเก็บเงินปลดหนี้ก้อนโตให้กับครอบครัวได้จนสำเร็จอีกทั้งยังทำเพื่อแม่และน้องสาวให้ได้อยู่อย่างสุขสบายช่างเป็นลูกชายที่แสนอบอุ่นและน่าภูมิใจมากเลยจริงๆอันดับที่1น้ำตาลชลิตาปิดท้ายกันด้วยนางงามยอดกตัญญูที่หากได้ติดตามเธอนานจะทราบกันดีเลยว่าเธอนั้นลำบากมาตั้งแต่เด็กๆแต่น้ำตาลนั้นก็เป็นสาวที่มีความอดทนสูงเป็นอย่างมากคุณแม่นั้นเป็นแม่บ้านรับจ้างทำความสะอาดส่วนคุณพ่อนั้นก็ทำงานอยู่ที่สนามกอล์ฟแต่สาวน้ำตาลไม่เคยน้อยใจเลยในเรื่องของฐานะช่วยพ่อกับแม่ทำงานตั้งแต่ป.4โดยไม่เคยอายเพราะอยากช่วยแม่แบ่งเบาภาระเวลาหลังเลิกเรียนก็ไม่ไปเล่นกับเพื่อนแต่กลับมาช่วยแม่ทำงานหาเงินกระทั่งได้เข้าประกวดนางงามตามความฝันคุณแม่และได้รับตำแหน่งจนชีวิตของเธอนั้นพลิกผันเป็นอย่างมากจึงนำเงินที่ได้มาให้พ่อกับแม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวและสร้างบ้านให้กับครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายความขยันของเธอนี้เป็นที่น่าชื่นชมและน่าเอาแบบอย่างมากเลยจริงๆ